นั่นเสียงอะไรอ่ะแกทำอะไรกับหมาฉันอ่ะฉันช่วยชีวิตหมาคุณไว้ตั้งหากฉันโทรแจ้งความนี่คุณได้ขโมยหมาของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ติดเสนียนหมดหรอกไม่ควรไปใส่ร้ายคนที่คุณไม่รู้จักนะคะฉันเสียเวลามามากพอแล้วเจ้าหนูอุ๊ยน่ารักจังเลยหมาใครเนี่ยหือไปไหนคะกินไหมนี่แกอย่ามาไต่ต้องหมาฉันนะมานี่เลยอีสกปรกอย่าไปใกล้เขานะลูกพวกขอทานสกปรกพวกนี้ไม่เป็นไรนะคะฉันก็ชอบหมาเหมือนกันค่ะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างฉันหมายความว่านี่อยากให้แกมาไต่ต้องหมาสุดน่ารักของฉันฮัลโหลค่ะที่รักเดี๋ยวนี้เนี่ยมีพวกขอทานมาขอเศษเหรียญเต็มถนนแล้วหรอคะฉันรู้แล้วค่ะงั้นอีก 2-3 นาทีเจอกันที่บ้านนะคะได้ค่ะไปก่อนเถอะลูกอย่าไปใกล้พวกขอทานขอเศษเหรียญพวกนี้นะมันสกปรกเดี๋ยวลูกเนี่ยจะติดเสนียดอีกพวกขอทานพวกนี้ไปกันนะรอแม่ตรงนี้ก่อนนะลูกอย่าดื้ออย่าซนอย่าหนีไปไหนนะพี่รักครับรู้ไหมตอนเนี้ยผมกำลังทำเมนูสุดพิเศษให้คุณอยู่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก็รู้นี่ว่าดาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องวันเกิดเท่าไหร่รู้ครับนั่นเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีพวกขอทานเต็มถนนไปหมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวดาขอไปดูมินิมก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดาไปดูเองคุณทำอาหารต่อให้เสร็จเถอะมินิมลูกมินิมลูกมินิมอยู่ไหนจ๊ะได้เวลาทานอาหารแล้วนะมินิมลูกมินิมอยู่ไหนอ่ะรู้ไหมนี่แกทำอะไรกับหมาฉันอ่ะนี่ไงอย่าไปใกล้มันนะลูกเดี๋ยวมันจะกัดเราเอาไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวลูกเข้าบ้านรอแม่ก่อนนะก็แค่เข้าไปในบ้านก่อนนะลูกออกไปจากหน้าบ้านฉันเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะเข้ามาบ้านฉันเพื่อมาขโมยหมาบ้านฉันอ่ะฉันโทรแจ้งความขโมยงั้นหรอนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันช่วยชีวิตหมาคุณไว้ตั้งหากเดี๋ยวแกก็จะได้รู้ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจรีบมาบ้านฉันด่วนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีขอทานกำลังจะขโมยหมาบ้านฉันค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะนี่คุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะคะฉันไม่ได้ทำเพราะว่าแกทำตัวน่าสงสัยยังไงล่ะแกกล้ามากนะที่เข้ามาเปิดรั้วบ้านฉันเพื่อมาขโมยหมาบ้านฉันอะเข้าบ้านคุณนั่นเหรอฉันยังไม่ได้เข้าบ้านคุณเลยนะคะฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมถ้าตำรวจมาแล้วก็แกไม่รอดแน่ฮัลโหลค่ะที่รักคุณจำเรื่องตอนเช้าที่ฉันเล่าให้คุณฟังได้ไหมคะว่ามีขอทานมาขอเศษเหรียญข้างถนนมันมาเปิดรั้วบ้านดาแล้วก็มาขโมยหมาบ้านดาไปค่ะได้ค่ะถ้าดาจัดการอีกขอทานคนนี้เสร็จเดี๋ยวดาจะรีบเข้าไปหานะคะค่ะนี่ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะตัดสินฉันทั้งที่ฉันยังไม่ได้อธิบายอะไรให้คุณฟังเลยอะหุบปากไปเลยนะทางนี้เลยค่ะคุณตำรวจคะห้วยหัวขโมยเนี่ยไม่อยู่ทางนี้เลยค่ะเปล่านะคะคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำค่ะจับมันไปเลยนะคะอีนี่แหละหัวขโมยแกจะได้ไปนอนกินข้าวฟรีในคุกละโอ้คุณตำรวจคะตอนเช้าเนี่ยฉันเดินผ่านเขาฉันเห็นว่าเขามองหมาฉันแปลกๆฉันสงสัยว่าเขาต้องเปิดรั้วบ้านฉันเพื่อมาขโมยหมาในบ้านฉันแน่เลยค่ะจริงเหรอครับนี่คุณได้ขโมยหมาของเขาหรือเปล่าไม่จริงเลยนะคะฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้ของฉันเฉยๆแล้วฉันก็เห็นว่าหมาของเขาเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็มีรถหลายคันเกือบพุ่งชนมันด้วย
นี่ถ้าฉันไม่ช่วยเอาไว้เนี่ยหมาของเขาคงไม่รอดแล้วนะคะฮะงั้นเหรอรถคันนั้นเนี่ยบรรทุกของมาเยอะมากเลยค่ะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูรอยเบรกตรงนั้นสิคะไม่จริงอ่ะคุณอย่าไปเชื่อมันนะคะคุณตำรวจดูก็รู้ว่ามันโกหกนี่คุณไม่ควรไปใส่ร้ายคนที่คุณไม่รู้จักนะคะคุณว่ารถเกือบชนหมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงคนขับก็ต้องจอดรถลงมาเช็คแล้วสิคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะฉันดีใจมากเลยนะคะที่คุณปลอดภัยอ่ะขอโทษนะครับแล้วคุณเป็นใครล่ะครับคือฉันพักอยู่แถวนี้นะคะเมื่อกี้ฉันขับรถออกจากบ้านจู่ๆก็มีหมามาตัดหน้ารถฉันคือคุณตำรวจคะฉันพยายามเบรกแล้วนะคะแต่เบรกไม่อยู่ก็เลยไปเฉี่ยวใส่ผู้หญิงคนนี้นะคะแสดงว่าคุณได้ช่วยหมาของเขาไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้เป็นคนช่วยหมาตัวนั้นไว้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าคุณไม่เป็นไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะขอโทษจริงๆนะคะก็ดีถ้าเธอช่วยหมาฉันไม่ให้โดนรถชนแล้วก็ไหนรออธิบายฉันฟังสิว่าทำไมประตูรั้วบ้านฉันมันถึงเปิดแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะหมาบ้านฉันเนี่ยไม่เคยออกไปเล่นนอกบ้านเลยนะถ้าฉันไม่พามันไปอ๋อถ้าไม่ใช่เพราะว่ากำลังมีคนจะขโมยมันไปจับมาเลยค่ะคุณตำรวจฉันเสียเวลามามากพอแล้วขอโทษนะครับผมขอหลักฐานเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดหรือว่าพยานก็ได้นะครับแน่นอนค่ะฉันมีอยู่แล้วนี่ไงคะตอนฉันเดินเข้าบ้านฉันก็พาหมาเข้ามาในบ้านแล้วนะคะแล้วก็ปิดประตูรั้วแล้วด้วยคุณช่วยเลื่อนไปไวๆตอนที่เปิดประตูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะนี่ไงคะอ้าวพร้อมงั้นเหรอขอโทษนะครับคือผมเป็นคนเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เองอะฉันก็คิดว่าคุณเข้าไปหลังจากฉันซะอีกคือผมเข้าไปข้างในบ้านตั้งนานแล้วตอนที่คุณโทรหาผมอยู่ที่บ้านแล้วผมเตรียมจัดงานเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแต่ผมรู้ว่าคุณไม่ชอบให้ผมจัดงานมันเกิดให้ผมเลยแอบเข้าทางหลังบ้านคนที่ปล่อยหมาออกไปเป็นผมเองครับไม่ใช่เขาฉันจะบ้าตายเป็นคุณงั้นเหรอนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ฉันพยายามจะบอกคุณว่าไม่ใช่ฉันที่คุณพูดมันก็ถูกฉันไม่ควรตัดสินคนอื่นทั้งที่เรายังไม่รู้จักเขาดีพอไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาเข้าจริงๆฉันก็ถูกมองแบบนี้อยู่ตลอดแต่ฉันก็ไม่เคยไปขโมยของใครเลยนะคะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่มีชีวิตที่ล้มเหลวไม่เหลืออะไรเลยก็ตามเอาละครับไม่มีเหตุอะไรร้ายแรงแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณผู้หญิงผมเสียใจมากนะครับที่คุณใส่ร้ายเขาทั้งที่มันเป็นความผิดของผมฉันขอโทษคุณด้วยนะคะมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยเหลือคุณได้บ้างไหมคะอย่างเช่นเลี้ยงมื้อเย็นดีไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะคือตอนนี้ฉันตกงานนะคะพร้อมคะคุณกำลังหาหัวหน้ารปภ.อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมหรอฉันว่าเราได้คนแล้วค่ะนี่พวกคุณจะรับฉันเข้าทำงานจริงๆหรอคะงั้นคืนนี้คุณไปพักที่โรงแรมของผมไหมครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปออฟฟิศใหม่ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะช่วยเหลือคุณได้นะคะใช่ไหมคะนี่นิ่มคนสวยคุณอยากจับไหมคะน้องหมาของฉันเนี่ยมันไม่ดุเลยนะคะแถมน่ารักด้วยทำงานเป็นไงบ้างคะวันนี้รอผมแป๊บนะงานของผมใกล้จะเสร็จละค่ะว่าแต่นี่นิ่มอยู่ไหนอะคะอะไรหรอก็เช้านี้คุณพามินิมาทำงานด้วยไม่ใช่หรอคะเปล่านะครับผมก็นึกว่าอยู่กับคุณคุณว่าไงนะคะแล้วมินิมอยู่ไหนอ่ะมินิมลูกมินิมอยู่ไหนคะ
มินิมลูกมินิมผมรอเล่นนะมินิมอ่ะอยู่ทางนั้นครับฉันก็ตกใจหมดเลยคุณคุณแต่งตัวในเครื่องแบบแบบนี้แล้วฉันเกือบจำคุณไม่ได้เลยไงดูดีใช่ไหมล่ะคะอ่ะนี่ฉันเอามินิมไปเดินเล่นมานะคะขอบคุณนะคะมานี่ค่ะมินิมคนสวยของแม่ดูเหมือนว่ามินิมของฉันเนี่ยจะชอบคุณแล้วนะคะว่าแต่คุณว่างไปทานมื้อเที่ยงกับเราสองคนไหมคะคุณรปภ.ก็ดีนะคะว่าไงเจ้าหนูงั้นเราไปกันเถอะครับเชิญครับไปทานข้าวกันนะคะมินิมคนสวย